ทุกคนนะคะวันนี้เจ๊ชวนเพื่อนๆนะคะมาดูรากยางนะคะยางก็จะมีรากฝอยเนาะรากแก้วแล้วก็รากฝอยรากฝอยก็จะอยู่บริเวณพื้นดินนะคะพื้นดินก็จะมีอยู่เยอะเลยแต่ถ้าเราไม่ไปขุดหรือว่าเราไม่ไปโดนก็เราก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะหรือบางทีถ้าเราไม่เอาใบไม้ที่อยู่โคนยางออกเราก็จะไม่เห็นรากฝอยของเขานะคะแต่อันนี้ที่เจ๊มาให้ชวนเพื่อนๆดูนะคะก็คือเวลาเราตั้งถุงเนาะอันนี้ก็คือเราตั้งถุงเนาะแล้วเราตั้งถุงนี้ประมาณเดือนนะคะเดือนกว่าๆเดือนกว่ากับ2เดือนนะคะเราจะเห็นรากนะคะพอเราเอาถุงออกนะคะเพื่อนๆทุกคนเราจะเห็นรากยางนะคะขึ้นเต็มแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือรากยางทั้งนั้นเลยนะคะเวลาที่เราเอาถุงออกเนาะที่เราจะขนถุงออกไปนะคะเราจะเห็นรากยางนะคะเต็มไปหมดเลยแบบนี้นะคะอันนี้รากฝอยของยางที่อยู่บนเหนือพื้นดินนะคะเหนือหรือว่าอยู่บนพื้นดินนะคะนี่ก็คือรากฝอยของต้นยางนะคะต้นยางที่เป็นต้นยางโตต้นยางสวนเนาะนี่นะคะเห็นไหมคะอันนี้เขาจะเป็นคล้ายๆว่าจะเป็นเหมือนจะเป็นรากยางนะคะรากยางที่เขากำลังจะโตขึ้นมานะคะแบบนี้นี่นะคะนี่ก็คือรากยางฝอยที่เขาขึ้นมาอยู่แทรกอยู่กับถุงนะคะกับถุงยางที่เราเอามาตั้งไว้นะคะเต็มเลยนะคะนี่คือรากยางฝอยนะคะเต็มเลยค่ะทุกคนอันนี้คือรากยางเขาโตเร็วมากเลยนะคะเราลองไปดูนะคะว่าเขาแทรกมากับนี่นะคะเขาจะแทรกมากับถุงยางนะคะแบบนี้เลยเวลาเราจับถุงยางออกนะคะเขาจะรากยางเขาจะขาดด้วยซ้ำนี่นะคะเห็นไหมคะนี่นะคะรากอันนี้นะคะก็จะโผล่มาทางรูของถุงนะเห็นไหมคะนี่นะเขาเข้าไปโตข้างในแต่รากยางแบบนี้เขาจะแลกรอบมากเลยนะคะกรอบนะคะทุกคนรากยางเยอะขนาดนี้แสดงว่าเป็นต้นยางเขาสมบูรณ์ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเขาสร้างรากได้เร็วมากเลยเราลองไปดูอันนี้นะคะเห็นไหมคะนี่จะเป็นรากฝอยใหญ่เลยนะคะแต่ก็ว่ากรอบมากเลยนะคะกรอบเป็นรากอ่อนนะคะนี่เห็นไหมคะมองไปข้างในก็จะเป็นรากใหญ่เลยดูนะคะนี่มันเป็นข้างในอย่างนี้นะคะลองดูนะคะเป็นรากกรอบนะคะเขาเป็นอันนี้รากใหญ่นี้นะคะเขาก็จะทะลุถุงนะคะเห็นไหมคะนี่ทะลุถุงอันนี้นะคะทะลุรูถุงของถุงอันนี้เลยเห็นไหมคะรากฝอยเยอะมากนะคะแล้วเขายางเขารากฝอยเยอะขนาดนี้เขาจะหาอาหารได้เร็วมากเลยนะคะเนี่ยรากขนาดรากฝอยเขาเวลาเอาถุงไปตั้งแบบนี้เนาะประมาณเดือนกว่านะคะกับ2เดือนเขาก็รากเต็มขนาดนี้เลยนะคะรากที่ขึ้นมาตอนนี้โทรศัพท์เลอะดินหมดแล้วนะคะก็คือรากยางนะคะรากยางฝอยของยางที่เขาจะเกิดเร็วมากเลยนะคะนี่เกิดขึ้นมาเหนือถุงเลยอ่ะนี่นะคะจะเห็นได้ว่าเขาแทงทะลุมาตรงถุงนี้เลยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะ
นี้นะคะก็จะให้เห็นว่ารากของยางนะคะเขาเกิดขึ้นเร็วมากเลยนะคะอันนี้ก็จะแทงทะลุถุงเลยนะคะนี่ค่ะแทงทะลุถุงเลยก่อนจากกันนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็สมหวังเร็วๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวเราให้มาดูว่ารากยางเขาเกิดขึ้นเร็วแบบนี้เลยนะคะยากอ่อนๆแบบนี้เลยนะคะพอเราดึงทำให้รากยางขาดเลยนะคะเราลองมาดูรากยางเนาะอันนี้เขาทะลุถุงเลยนี่ค่ะยอดรากยางเกิดเร็วมากนะคะ